สวัสดีค่ะอยู่กับทิพย์วารีราชินีพระจันทร์นะคะครั้งนี้เราจะมาทำนายดวงชะตาประจำสัปดาห์กันค่ะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไปจนถึงวันที่7กรกฎาคมพ.ศ.2562ค่ะคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปของชาวมังกรก็คือคนที่เกิดตั้งแต่ระหว่างวันที่14มกราคมไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะหรือผู้ใดที่อยู่ในลัคนามังกรค่ะก็ตรวจสอบดูได้ที่คลิปนี้เช่นเดียวกันนะคะมาเริ่มกันเลยนะดูเหมือนเงินจะชุลมุนวุ่นวายมากเลยตั้งแต่ต้นเดือนเลยนี่เราดูสัปดาห์ต้นเดือนนะแต่ทำไมแบบมีเรื่องของการหมุนเงินเข้ามาแล้วนะคะก็ง่ายๆเลยเงินเนี่ยนะคะใช้หนี้ก่อนอย่างอื่นเลยคือชาวมังกรเนี่ยในช่วงเนี้ยเฝ้ารอเลยเมื่อไหร่เงินเดือนออกนะคะเมื่อตอนปลายเดือนที่ผ่านมาพอเมื่อไหร่เงินเดือนออกมีหนี้1 2 3 4รออยู่แล้วรู้แล้วว่าจะต้องจ่ายอะไรต่ออะไรบ้างเข้ามาปั๊บออกพรวดเลยนะคะเหลือใช้เอาไว้ให้ตลอดทั้งเดือนได้อยู่แบบกระเบียดกระเสียนแทบไม่พอนะแฮงแมนขึ้นด้วยนะคะอะไรที่เป็นโครงการที่คิดเอาไว้อยากจะทำอยากจะจับจ่ายอะไรเพื่อตัวเองอะไรเงี้ยไม่มีอ่ะค้างเอาไว้ก่อนนะคะพักเอาไว้ก่อนค่ะมีธุระนะคะเอาเรื่องธุระก่อนถูกแล้วนะเพราะถ้าเกิดว่าเรามีรายจ่ายมากเนี่ยเราก็ต้องเอาเรื่องหนี้สินเรื่องธุระขึ้นมาคุยกันก่อนนะยังดีนะว่ากระแสเงินเนี่ยยังมีคนช่วยนะคะยังร่วมกันนะคะอาจจะได้เข้าไปกู้ร่วมกันนะคะแล้วก็ได้นอกจากกู้ร่วมนะคะกับคนอื่นๆหรือมีคนช่วยอ่ะมีคนช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของเงินนี่อาจจะไม่ใช่แบบเราเป็นคนแบกรับภาระนี่อยู่คนเดียวฟังแล้วก็ค่อยใจชื้นขึ้นหน่อยเนาะแต่ว่ามันอาจจะต้องมีการต่อรองหรือหยิบยืมเงินกันนะคะช่วงนี้คุณดูแล้วสภาพเนี่ยคุณเป็นเจ้าคุณเป็นลูกหนี้ซะมากกว่าเจ้าหนี้นะคะเป็นลูกหนี้ซะมากกว่าเพราะว่าใครมาหยิบมายืมเงินตอนนี้ไม่มีหรอกไม่ได้เอาตัวเองให้รอดก่อนนะคะเอาตัวเองให้สบายให้รอดก่อนนะคะซึ่งตอนนี้ก็ดูท่าทางจะล่อแร่เต็มที่ละจริงๆแล้วเนี่ยไอการกู้ร่วมเมื่อกี้นี้อย่างที่บอกนะหลายๆคนเนี่ยอยากจะซื้ออะไรชิ้นใหญ่แล้วแบบกู้ร่วมถ้ากู้ร่วมกันถึง3คนนี่คงต้องเป็นบ้านแล้วล่ะคิดด้วยน่าจะเป็นบ้านนะคะแล้วก็แล้วถามว่ากู้สำเร็จไหมผ่านไหมสัปดาห์นี้จะได้รับข่าวที่ไม่ค่อยดีว่ามันยังไม่ผ่านมันยังติดขัดมันยังไม่ได้นะคะแฮงแมนแปลว่าแขวนรอหรือค้างเอาไว้นะคะสิ่งพวกสินทรัพย์ใหญ่ๆอะไรที่คุณอยากได้มันยังไม่ได้เพราะว่ากระแสเงินสดอะไรของคุณก็ยังไม่ดีนะหรือบางคนบอกว่าโอ๊ยไม่ได้มีเงินจะซื้อทรัพย์ใหญ่หรอกเพราะว่าหนี้ก็ยังใช้ไม่หมดหลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องถึงขนาดว่าไปรูดขอให้คนอื่นเขารูดบัตรเครดิตเพื่อให้ตัวเองไปผ่อนอะไร 0% แบบนั้นซะด้วยซ้ำมันเป็นการแบบต่อรองกันหลายซับหลายซ้อนเป็นการขอความช่วยเหลืออะไรกันแบบซับซ้อนน่ะนะคะแล้วก็ยังดีอ่ะยังดีว่ายังมีคนช่วยถ้าจะยืมเงินยืมได้แต่ถ้าจะกู้อะไรแล้วจะให้ผ่านยากนะคะในรอบสัปดาห์นี้คนที่หางานอยู่ละคนที่หางานก็ดูแล้วยังกลายเป็นวิมานในอากาศอยู่เลยอ่ะไพ่ไม้เท้าขึ้นไพ่ไม้เท้าตรงมันก็มีนะไพ่ไม้เท้าขึ้นตรงฐานตรงนี้เขาบอกว่าเวลาหางานเนี่ยอย่าลงไปคือ walk in เข้าไปเองดื้อๆเนี่ยมันก็เสียเวลาให้กระจายกำลังให้ดูในโซเชียลให้หาในโซเชียลก่อนนะคะแล้วก็โฟกัสเป้าหมายเราคุณสมบัติของเราได้ไหมตรงไหมนะคะแล้วก็บางทีถ้าโทรได้โทรเข้าไปพูดคุยติดต่อก่อนนะคะเดี๋ยวนี้หลายๆที่เขาก็รับสมัครงานกันในผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะก็ลองแบบนั้นทางนั้นก่อนเพราะดูแล้วท่าทางว่าถ้าเกิดว่าคุณ walk in เข้าไปเองมันเหนื่อยมากแล้วมันก็ยังโฟกัสไม่ได้ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองควรจะไปที่ไหนเริ่มตรงไหนอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ถ้าใครอยากจะหางานรีบนะเพราะว่ากระตือรือร้นนิดนึงนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยกว่า
ขาบอกว่ากว่าที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตขึ้นนะคะมันค้างคาคาแล้วเงินมันก็ต้องใช้ไปอ่ะเงินมันต้องจ่ายไปมันต้องออกไปแล้วทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่งานที่เราคิดเราหวังเอาไว้ว่าจะได้มันดันแบบค้างคามันดันต้องรอคอยเป็นเวลานานเกินไปอ่ะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นรีบนิดนึงนะคะเร่งตัวเองนิดนึงในการหางานสำหรับคนที่ตกงานอยู่นะสำหรับคนที่มีงานประจำก็ทำงานประจำอยู่แล้วเนี่ยงานอย่างที่สองของคุณน่ะที่คุณไปจับไปทำไองานแรกไองานหลักของคุณน่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกก็อ่ะงานประจำมีอยู่แล้วก็ทำไปอะไรอย่างเงี้ยแต่งานที่สองเนี่ยทำให้คุณต้องหมุนเงินพลวันทำให้คุณต้องรู้สึกเสียใจไปกับมันน่ะหรือว่าอาจจะมีการขาดทุนอะไรเกิดขึ้นในสำหรับที่เป็นงานของธุรกิจส่วนตัวของตัวเองอ่ะเป็นงานอดิเรกอีกงานหนึ่งอ่ะจนต้องกู้หนี้ยืมสินหรือหยิบยืมหรือสะดุดติดขัดแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะหรือจะต้องไปขอเขาแบบขอเขาผ่อนผันนะคะมีการต่อรองขอผ่อนผันเรื่องหนี้สินต่างๆนะคะตรงนี้เนี่ยสัปดาห์แรกเลยตั้งแต่ต้นเดือนเลยหลายๆคนได้เจอละหรือลูกหนี้เองนะคะใครมีลูกหนี้เองจะเข้ามาเจรจาขอผ่อนผันการชำระหนี้นะคะแล้วแต่คุณเลยอันนี้ก็แล้วแต่ความใจดีของแต่ละบุคคลแล้วแต่ความเดือดร้อนของแต่ละบุคคลด้วยนะคะเพราะตัดสินให้ไม่ได้เนาะเรื่องความรักล่ะเรื่องความรักเนี่ยแฟนก็ยุ่งกับเรื่องเงินทองนะดูแล้วว่าคนโสดเนี่ยโสดต่อไปอย่างยาวนานแน่ๆเลยแล้วก็ความรักสถานการณ์เคยเป็นมายังไงมันก็เป็นไปอย่างนั้นอ่ะมันไม่ได้มีอะไรแบบแปลกใหม่พิสดารอะไรเกิดขึ้นอาจจะมีเรื่องของการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันต้องมาเดือดเนื้อร้อนใจกันเพราะเรื่องเงินทองด่าไปบ่นไปแต่ก็ต้องช่วยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็ดีแล้วแหละ อีกเรื่องนึงก็คือสิ่งที่อยากจะแนะนำนะคะว่าให้ชาวมังกรตอนนี้คิดจะทำอะไรคิดให้มันเป็นชิ้นเป็นอันเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยฟุ้งซ่านมากนะคะมีความเครียดสูงทั้งแฮงแมนเองที่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็7ถ้วยนะคะเหมือนกันเลยมันอันนี้มันเป็นไพ่ที่ส่งผลกับเรื่องของความคิดเป้าหมายในชีวิตที่มันไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยหาตัวเองให้เจอแบบให้มันมั่นใจอ่ะนะคะว่าเราทำลงไปแล้วเนี่ยมันดีกับอนาคตเราจริงๆนะคะแล้วก็แฮงแมนอีกนะคะมันหลายๆอย่างมันต้องรอมันไม่ทันใจนะคะเป็นเดือนที่คุณอึดอัดจากการเฝ้ารออะไรบางอย่างที่ไม่ได้ดั่งใจเลยสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นไปตลอดทั้งเดือนหรอกแค่เนี่ยช่วงเวลานี้ต้นเดือนเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะว่าถ้าเกิดว่าถึงรอบสัปดาห์หน้านะคะหลังวันที่7ไปแล้วดวงชะตาจะเป็นยังไงกันบ้างก็สำหรับคลิปนี้นะคะชาวมังกรสามารถติดตามดูดวงแบบเจาะลึกดูดวงชะตาตรวจสอบส่วนตัวได้นะคะที่เพจค่ะทิปวารีราชินีพระจันทร์นะคะก็อินบ็อกซ์กันเข้ามานะคะมีค่าครูส่วนตัวสักนิดหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าจะตรวจสอบดวงชะตานะคะหรือที่ LINE ค่ะ ID LINE นะคะ Emmy Beauty นั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้ชาวมังกรทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ